สรุปวันด้าวิชั่นครบทุกตอนในคลิปเดียวขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาของซีรีส์วันด้าวิชั่นตั้งแต่เอพิโซด1ถึงเอพิโซด9ให้เพื่อนๆได้ฟังกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนช่องเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มแชร์คลิปให้คนอื่นได้ดูหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันได้ครับเลยลืมไปกด Subscribe แล้วกดติดตามสปอยกันทุกช่องทางทั้ง TikTok และ Facebook กันไว้เพื่อที่เวลาเรามีคลิปใหม่ๆก็จะได้หากันเจอและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากจบศึกธานอสใน Avengers Endgame ได้ไม่ถึงเดือนเราจะได้เห็นวันด้าและวิชันนั้นเป็นคู่แต่งงานใหม่และเป็นครอบครัวสุขสันต์อยู่ในซีรีส์ซิตคอมยุค50แบบหนังขาวดำซึ่งตอนนี้คนดูก็อาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในเมืองนี้เมืองที่มีชื่อว่าเวสต์วิลล์วันด้านั้นเป็นแม่บ้านส่วนวิชันนั้นทำงานบริษัทไม่อยู่ในบ้านวิชันจะทำตัวเป็นตัวเองในร่างของหุ่นยนต์แต่เมื่อออกไปทำงานนอกบ้านเขาจะกลายร่างเป็นคนปกติเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ก็มีเพื่อนบ้านจอมจุนเข้ามาแนะนำตัวเองให้วันด้าได้รู้จักเธอมีชื่อว่าแอคเนสและเธอก็มีนิสัยชอบถามซอกแซกในเรื่องส่วนตัวของวันด้าแบบไม่หยุดปากแต่สำหรับวันด้านั้นนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนอยากจะเป็นเพื่อนกับคนแปลกหน้าที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แบบพวกเธอส่วนของวิชั่นนั้นทำงานอยู่ที่บริษัทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งมีเพื่อนมากมายที่ชอบพอในการทำงานที่เก่งกาจของวิชั่นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่นมีหัวหน้างานจอมเฮฟที่ชื่อว่ามิสเตอร์ฮาร์ทที่อยากจะมาเยี่ยมบ้านวิชั่นเพื่อทานอาหารค่ำด้วยเพื่อทำความรู้จักกับครอบครัวของพนักงานใหม่อย่างวิชั่นนั่นเลยทำให้วิชั่นปฏิเสธไม่ได้ต้องเชิญมิสเตอร์ฮาร์ทกับเมียไปทานอาหารค่ำเย็นนี้โดยที่วันด้าเองก็ไม่รู้เรื่องด้วยพอถึงตอนเย็นเมื่อมิสเตอร์ฮาร์ทและภรรยามาเยี่ยมบ้านวันด้าก็เลยเกิดอาการคลุกคลักเพราะไม่ทันได้เตรียมตัวแต่ก็โชคดีที่ได้แอคเนสมาช่วยเหลือเรื่องต่างๆบวกกับที่วันด้าเองได้แอบใช้เวทมนต์ของเธอช่วยเล็กน้อยทำให้มีอาหารเสิร์ฟทันเวลาแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในระหว่างการทานอาหารอยู่ๆมิสเตอร์ฮาร์ทก็ถามคำถามว่าทำไมพวกเขาถึงได้ย้ายมาเมืองนี้วันด้าไม่รู้จะตอบยังไงหัวหน้าพนักงานก็เลยถามซ้ำไม่เลิกพร้อมกับทุบโต๊ะอาหารอยู่อาหารก็ติดคอมิสเตอร์ฮาร์ทจนหายใจไม่ออกแต่ภรรยาของมิสเตอร์ฮาร์ทกลับมีสีหน้าเปื้อนยิ้มและก็เอาแต่พูดว่าหยุดเถอะค่ะที่รักซ้ำๆไปมาไม่หยุดวันด้าทำหน้าไม่ถูกเหมือนกับเธอกำลังคิดอะไรอยู่ส่วนวิชั่นก็มีท่าทางอยากช่วยแต่ก็ไม่กล้าเขาทำเหมือนกับต้องรอการอนุญาตจากวันด้าก่อนบรรยากาศเปลี่ยนจากหนังตลกกลายเป็นหนังระทึกปนสยองขวัญทันทีวันด้าพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาบอกให้วิชั่นช่วยมิสเตอร์ฮาร์ทก่อนที่วิชั่นจะลุกขึ้นไปและก็ใช้พลังของตัวเองล้วงเข้าไปในคอของมิสเตอร์ฮาร์ทแล้วก็ล้วงเอาเศษอาหารออกมาจนมิสเตอร์ฮาร์ทกลับมาหายใจได้อีกครั้งและทุกคนก็หัวเราะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและมิสเตอร์ฮาร์ทกับภรรยาก็ขอตัวกลับก่อนที่บรรยากาศจะกลับมาเป็นหนังตลกอีกครั้งหนึ่งและวันด้ากับวิชั่นก็มานั่งที่โซฟาด้วยกันแล้วก็เสกแหวนแต่งงานออกมาใส่นิ้วตัวเองพร้อมกับเปิดทีวีดูด้วยกันอย่างมีความสุขและซิตคอมก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่เราจะได้เห็นว่าที่จริงแล้วก็เรามีใครสักคนนั่งดูซิทคอมเรื่องนี้อยู่เหมือนกับเราทั้งคู่เข้านอนแต่รูปแบบของรายการก็เปลี่ยนไปจากยุค50กลายเป็นยุค60เพราะว่าเตียงนอนของทั้งคู่นั้นแยกกันซึ่งเป็นปกติของรายการทีวีในยุคนั้นที่ไม่สามารถเห็นภาพที่สื่อถึงเรื่องราวการมีรายการทางออกทีวีได้วันด้าสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงดังอยู่ข้างนอกบ้านเธอเลยใช้เวทมนต์เปิดไฟจนทำให้วิชั่นตื่นทั้งคู่ตกใจกับเสียงที่ดังไม่ยอมหยุดจนวันด้าได้ใช้เวทมนต์ขยับเตียงเข้าติดกันและคืนนั้นทั้งสองคนก็จูจีกันตามภาษาสามีภรรยาเช้าวันต่อมาวิชั่นเต็มฝึกการแสดงมายากลเพื่อจะใช้ไปแสดงในการระดมทุนเมืองเพื่อการศึกษาของเด็กๆวันด้าเองก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเข้ากับคนอื่นในเมืองแต่ก็กลายเป็นคนปกติให้มากที่สุดเพื่อจะได้อยู่ในเมืองนี้โดยไม่เกิดปัญหาอะไรตามมาระหว่างที่วิชั่นไปทำงานวันด้าก็ได้ยินเสียงดังแบบเมื่อคืนอีกรอบเธอเลยเดินมาดูที่หน้าบ้านแล้วก็พบว่ามีเฮลิคอปเตอร์ของเล่นตกอยู่ที่พุ่มไม้หน้าบ้านเพียงแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือเฮลิคอปเตอร์อันนี้มันกลายเป็นสีปกติแตกต่างจากอย่างอื่นๆในเมืองที่เป็นแค่สีขาวดำเท่านั้นวันด้าทำหน้าตกใจและก็สงสัยว่าเฮลิคอปเตอร์อันนี้มันมาจากไหนกันแต่แอคเนสก็โผล่เข้ามาแล้วก็ทักทายวันด้าพอดีเธอเลยตกใจแล้วก็ทำเฮลิคอปเตอร์หลุดมือหล่นหายไปในพุ่มไม้แอคเนสเอากระต่ายมาให้วิชั่นใช้ในการแสดงโชว์พร้อมกับจะพาวันด้าไปพบกับกลุ่มเพื่อนหญิงที่คอยดูแลเรื่องต่างๆในชุมชนและแอคเนสก็ให้คำแนะนำแก่วันด้าว่ามีหัวหน้ากลุ่มที่ชื่อว่าดอตตี้ที่ใครๆก็ต้องยอมเธอและวันด้าจะต้องทำอะไรก็ตามที่ดอตตี้ชอบเพื่อให้ดอตตี้พอใจที่สุดเพื่อที่วันด้าจะได้เข้ากลุ่มได้วันด้าพยายามทำตามทุกอย่างที่ดอตตี้ทำแม้จะดูเงอะงะแค่ไหนก็ตามดอตตี้เองก็ดูจะเป็นนางมารร้ายอยู่พอสมควรในกลุ่มวันด้าได้พบกับเพื่อนใหม่หลายคนหนึ่งในนั้นก็คือหญิงสาวที่ชื่อว่าเจราดีนหลังจากการประชุมกลุ่มของสาวๆจบลงวันด้าก็ช่วยดอตตี้เก็บกวาดเพื่อจะได้มีเวลาทำความรู้จักกันมากขึ้นอยู่ๆดอตตี้ก็บอกกับวันด้าว่าเธอนั้นไม่เชื่อใจวันด้ากับวิชั่นที่ย้ายมาอยู่ที่นี่วันด้าก็เดินเข้าไปบอกกับดอตตี้ว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าการที่เธอย้ายมาในเมืองนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาสร้างปัญหาหรือทำให้ใครเจ็บแต่ดอตตี้ก็พูดออกมาด้วยเสียงที่เย็นชาว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกวันด้าทำหน้าตกใจและบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอีกรอบจากหนังตลกกลายเป็นหนังระทึกขวัญแบบเดียวกับเมื่อตอนที่อาหารติดคอมิสเตอร์ฮาร์ทไม่มีผิดและอยู่ๆก็มีเสียงใครสักคนดังขึ้นมาจากวิทยุที่วางอยู่บนโต๊ะ
แม้เสียงจะขาดหายไปบ้างแต่ก็จับใจความได้ว่าเสียงในนั้นถามว่าวันด้าใครทำกับคุณแบบนี้วันด้ามีสีหน้ากังวลมากส่วนด็อตตี้ก็เอาแต่ถามคำถามว่านั่นคือเสียงใครแล้วก็สงสัยว่าวันด้านั้นเป็นใครด้วยใบหน้าที่ตกใจสุดขีดก่อนที่วิทยุเครื่องนั้นจะระเบิดลุกเป็นไฟและด็อตตี้ก็บีบกั้นในมือจนแตกและเลือดสีแดงก็ไหลออกมาจากมือผิดกับชายอื่นที่เป็นสีขาวดำทันทีทันใดสีหน้าท่าทางและบรรยากาศของด็อตตี้ก็เปลี่ยนกลับไปเป็นแบบหนังตลกอีกครั้งนึงราวกับว่าเหตุการณ์เมื่อคู่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนด้านของวิชันเองก็พยายามปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนใหม่ในเมืองเหมือนกันเข้าไปพบปากกับกลุ่มเพื่อนๆและก็ได้เข้าขากันได้ดีเพื่อนคนนึงเอาหมักฝรั่งให้วิชันกินถึงวิชันจะกินอาหารไม่ได้เพราะเขาเป็นหุ่นยนต์แต่ด้วยความที่อยากเข้าสังคมเพื่อให้เมียดีใจตัวเองก็เลยยอมเคี้ยวหมักฝรั่งและก็เผลอดันกลืนลงไปโดยไม่ตั้งใจและแล้วเวลาแสดงก็เริ่มขึ้นวิชันมาถึงในงานที่สภาพเหมือนคนเมาเพราะว่าระบบในร่างกายผิดปกติจากการกลืนหมักฝรั่งเข้าไปการแสดงโชว์ตะกุกตะกักผิดพลาดไปบ้างใช้เวทมนต์ช่วยบ้างแต่สุดท้ายก็ได้เจราดีนมาร่วมแสดงกลชุดสุดท้ายโดยการวาร์ปเธอเข้าไปในกล่องแบบงงๆแล้วก็จบลงสวยๆแบบประทับใจทุกคนในงานแบบงงๆเช่นกันงานระดมทุนเพื่อเด็กๆเสร็จสิ้นลงและทุกคนก็ตะโกนพร้อมกันว่าเพื่อเด็กๆและสุดท้ายวันด้าก็เอามาฝรั่งออกจากท้องของวิชันจนหายดีได้ในที่สุดทั้งสองคนกลับมาบ้านพร้อมถ้วยรางวัลการแสดงดีเด่นและกำลังมีความสุขอยู่ๆวิชันก็สังเกตเห็นว่าท้องของวันด้านั้นโตขึ้นพวกเขาสองคนกำลังจะมีลูกด้วยกันแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากนอกบ้านอีกครั้งทั้งสองคนเลยเดินออกมาดูวันด้าเห็นมีคนใส่ชุดเลี้ยงผึ้งปีนออกมาจากท่อระบายน้ำแล้วก็หันมามองพวกเขาทั้งสองคนและวันด้าก็พูดว่าไม่ด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรนักก่อนที่ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกรีไวด์กลับไปเหมือนกับการกรอเทปกับพิธีฉากเก่าตอนที่วิชันสังเกตเห็นวันด้าท้องใหม่อีกรอบนึงและภาพก็กลายเป็นภาพสีทุกอย่างรอบๆกลายเป็นมีสีสันขึ้นและในเรื่องของพวกเขาทั้งสองคนก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งอีกรอบโดยที่มีเสียงของคนดังมาจากวิทยุเบาๆว่าวันด้าใครทำให้คุณเป็นแบบนี้เช้าวันต่อมาจากภาพขาวดำที่กลายเป็นสีเมื่อคืนตอนนี้บรรยากาศทั้งหมดของยุค60กลายเป็นยุค70ซึ่งก็เป็นยุคของดิสโก้วันด้าท้องโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาแค่คืนเดียวพวกเขาสองคนกำลังใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขวิชันให้หมอมาตรวจวันด้าที่บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าเธอท้องจริงและไม่เป็นอะไรหมอบอกว่าวันด้าท้องได้ราวๆ4 เดือนทั้งที่ท้องเธอเพิ่งจะป่องเมื่อคืนวิชันออกมาส่งหมอหน้าบ้านพอวิชันกลับเข้าบ้านก็พบว่าวันด้าท้องโตขึ้นมาอีกจนเหมือนกับคนใกล้จะคลอดยิ่งท้องโตมากเท่าไหร่เวทมนต์ของวันด้าก็ยิ่งเพี้ยนจนควบคุมไม่ได้จนเกิดเรื่องแปลกๆเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นฝนตกในบ้านหรือนกกระสาที่หลุดออกมาจากภาพวาดวิชันต้องรีบไปพาตัวหมอที่ออกไปพักร้อนให้กลับมาดูเมียด่วนเพราะเมื่อคำนวณเวลาดีๆแล้ววันด้าก็น่าจะใกล้คลอดแล้วแน่ๆระหว่างที่วิชันไม่อยู่เจรดินก็แวะมาเยี่ยมวันด้าที่บ้านพอดีทำให้เจรดินกลายเป็นคนช่วยทำคลอดให้วันด้าไปโดยปริยายวิชันกลับมาทันเห็นหน้าลูกคนแรกและวันด้าก็คลอดเด็กออกมาอีกคนกลายเป็นว่าได้ลูกแฝดและก็ตั้งชื่อลูกๆของเธอว่าทอมมี่กับบิลลี่วิชันจึงพาหมอออกไปส่งปล่อยให้วันด้ากับเจราดินดูแลเด็กๆไปก่อนวันด้าที่กำลังดีใจได้เห็นลูกแฝดเธอก็บอกกับเจราดินว่าตัววันด้าเองนั้นก็มีฝาแฝดแฝดพี่ชายของเธอนั้นชื่อว่าปีเอโตรพอพูดชื่อปีเอโตรเสร็จเจราดินก็เหมือนก็จำอะไรบางอย่างได้เธอก็พูดกับวันด้าว่าเขาถูกอัลจอนฆ่าไปใช่ไหมวันด้าตกใจสีหน้ามีกังวลเธอรีบถามเจราดินว่าเธอเป็นใครและก็ถามถึงสร้อยคอรูปดาบที่เธอใส่อยู่ว่าหมายถึงอะไรเจราดินรีบกลับเข้าสู่อาการปกติและก็ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันด้านั้นกำลังโกรธตัดมาที่วิชันที่เดินไปส่งหมอข้างนอกพร้อมกับบอกให้หมอพักร้อนให้สนุกแต่หมอก็พูดแปลกๆกับวิชันว่าเมืองนี้นั้นมันเล็กเราหนียังไงก็ไม่มีทางพ้นออกไปจากที่นี่ได้หรอกทำให้วิชันรู้สึกแปลกๆกับคำพูดนั้นวิชันกังวลหนักมากและก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาจึงรีบเดินเข้าไปในบ้านและก็เข้าไปถามหาเจราดินกับวันด้าแต่เขาก็เห็นแค่วันด้ายืนอยู่คนเดียวด้วยใบหน้าเยือกเย็นแล้วก็บอกกับวิชันว่าเจราดินกลับบ้านไปแล้วภาพเหตุการณ์ตัดมาที่ข้างนอกเมืองวิสวิลเจราดินถูกพลังของวันด้าผลักกระเด็นจนทะลุมิติออกมาข้างนอกและก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยซอสยกทีมเข้ามาเพื่อจะตรวจสอบและก็ช่วยเหลือเจราดินเหตุการณ์เล่าย้อนกลับไปในวันที่เหล่าทีมอเวนเจอร์จัดการกับธานอสได้จนสำเร็จและก็เรียกคืนคนที่ถูกบลิปหายไปให้กลับมาเจราดินเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเธอกลับมาโผล่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและก็กำลังเกิดความโกลาหลเพราะคนที่เหลือคนอื่นๆก็โผล่กลับเข้ามาพร้อมๆกันที่จริงแล้วเจราดินมีชื่อว่าโมนิก้าแรมโบเธอคือลูกสาวของมาเรียแรมโบเพื่อนรักของกัปตันมาเวลโมนิก้าถูกบลิปหายไปในตอนที่พาแม่มารักษามะเร็งที่โรงพยาบาลเมื่อ5 ปีก่อนเมื่อเธอกลับมาก็พบว่าแม่ตัวเองได้ตายไปแล้วเดิมทีโมนิก้าได้ทำงานอยู่ในหน่วยซอสที่มาเรียแม่ของเธอร่วมมือกับนิกฟิวรีก่อตั้งขึ้นมาหน่วยงานนี้ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงของโลกจากภัยคุกคามที่อาจจะมาจากอวกาศเป็นหลักและเมื่อโมนิก้าบลิปกลับมาเธอจึงกลับมาทำงานที่เดิมอีกครั้งโมนิก้าเข้าไปพบกับหัวหน้าหน่วยที่ชื่อว่าไทเลอร์เฮเวิร์ดและก็ได้รับมอบหมายงานแรกเข้าไปตรวจสอบที่เมืองที่ชื่อว่าเวสต์วิลล์ที่ FBI รายงานว่ามีคนถูกจับเป็นตัวประกันหลายรายเฮเวิร์ดเลยจะส่งโมนิก้าเพื่อไปทำงานร่วมกับ FBI ในครั้งนี้ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่วูเพื่อนของแอนด์แมนนั่นเอง
เอเจนต์หูแจ้งว่ามีคนอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานที่อยู่ในเมืองเวสต์วิลล์อยู่ๆก็หายตัวไปโดยไร้ร่องรอยกลายเป็นว่าจากแค่คดีคนหายก็กลายเป็นคดีเมืองหายไปทั้งเมืองโมนิก้าใช้โดรนลองบินเข้าไปสำรวจแต่จู่ๆโดรนนั้นก็หายไปเฉยๆโมนิก้าและวูจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและก็เห็นว่าที่จริงแล้วมันมีม่านพลังบาเรียบางๆขวางเมืองเอาไว้อยู่โมนิก้าเอามือแหย่เข้าไปและเธอก็ถูกดูดเข้าไปในเมืองและก็กลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ชื่อว่าเจราดีนในที่สุดหลังจากโมนิก้าหายตัวไปในสนามพลังได้24ชั่วโมงหน่วยซอสที่นำทีมโดยเฮเวิร์ดก็จัดการนำทีมสังเกตการมาตั้งที่ปากทางเข้าสนามพลังและก็ยังมีดาร์ซี่นักวิทยาศาสตร์สาวสุดฮาเพื่อนของเจนฟอสเตอร์นางเอกจากหนังเรื่องทอร์ที่เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมผู้สังเกตการอีกด้วยและเธอก็เป็นคนแรกที่เรียกอาณาเขตม่านพลังนี้ว่าเฮกซ์เนื่องจากว่ามันมีรูปร่างเป็นโดมหกเหลี่ยมเฮเวิร์ดพยายามให้ลูกน้องหาข้อมูลทุกอย่างดูแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะมืดแปดด้านไปหมดยกเว้นเพียงดาร์ซี่เพียงคนเดียวเท่านั้นดาร์ซี่ค้นพบว่ามีการปล่อยคลื่นสัญญาณออกมาจากเมืองโดยที่มีบันดาลและวิชั่นเป็นดารานำทุกคนเร่งหาข้อมูลกันว่าคนอื่นๆในเรื่องเป็นใครกันบ้างและทำไมถึงต้องมาซิทคอมยุค50และคำถามอีกมากมายที่ยังไม่รู้คำตอบระหว่างที่ดาร์ซี่และวูกำลังนั่งดูวันด้าวิชั่นกันอย่างสนุกสนานพวกเขาก็เห็นหนึ่งในนักแสดงก็คือโมนิก้าที่ตอนนี้รับบทเป็นเจราดีนอยู่ในซิทคอมดาร์ซี่สังเกตเห็นวิทยุที่อยู่ในฉากของซิทคอมหลายๆฉากเธอเลยเกิดไอเดียว่าจะใช้วิทยุนั้นติดต่อโดยตรงไปหาวันด้าและก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มีคนถามวันด้าในวิทยุเมื่อตอนที่เธอกำลังคุยกับดอตตี้ที่จริงแล้วก็คือเอเจนต์วูส่งสัญญาณเข้าไปนั่นเองวูและดาร์ซี่กลับมาดูวันด้าวิชั่นต่อเหตุการณ์ดำเนินไปจนถึงช่วงที่วันด้าเปลี่ยนไปซิทคอมในยุค70แล้วเธอก็ท้องจนคลอดลูกออกมาและก็ได้เห็นว่าโมนิก้าที่หลุดคาแรคเตอร์เพลอพูดถึงการตายของเปียโตรและก็อัลจอนทำให้วันด้าโกรธและก็จัดการใช้พลังยิงโมนิก้าจนกระเด็นออกจากอาณาเขตพลังเฮกซ์และทีมงานของซอสก็ออกไปช่วยเหลือโมนิก้าและสิ่งที่โมนิก้าพูดคำแรกก็คือวันด้าทำเรื่องนี้ทั้งหมดส่วนซิทคอมวันด้าวิชั่นนั้นก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเช่นเคยแต่ครั้งนี้ดูเหมือนวิชั่นจะเริ่มสงสัยถึงสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นซิทคอมของวันด้ายังฉายต่อไปตอนนี้มันกลายเป็นยุค80ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงฟ้าแฝดทั้ง2คนโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ร้องงอแงทั้งวันโชคดีที่แอคเนสอาสาจะมาช่วยแต่วิชั่นเองก็เห่อลูกจนไม่กล้าให้แอคเนสอุ้มลูกๆของตัวเองแอคเนสก็แสดงอาการประหลาดโดยการถามวันด้าว่าจะให้เธอแสดงใหม่อีกรอบหรือเปล่าราวกับว่าเธอกำลังเป็นนักแสดงและต้องการแสดงตามใจผู้กำกับต้องการทำเอาทั้งวันด้าและก็วิชั่นมีอาการเลิกลากอย่างเห็นได้ชัดวิชั่นรู้สึกว่ายิ่งนานวันเข้าเขาก็ยิ่งรู้สึกถึงคนรอบๆข้างที่ทำตัวแปลกๆเหมือนกับพวกเขามีความลับบางอย่างที่พูดไม่ได้แถมยังกลัววันด้ากันอีกด้วยระหว่างที่กำลังปรึกษากันทั้งสองคนก็หันไปหาลูกอีกทีแล้วก็พบว่าเด็กๆโตขึ้นอีกแล้วตัดกลับมาที่โมนิก้าเธอถูกนำมาตรวจร่างกายโมนิก้าบอกว่าหลังเธอเข้าไปติดอยู่ในเฮกเธอรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของวันด้ามีแต่เสียงของวันด้าอยู่ในหัวและก็ไม่สามารถจะต่อต้านได้นอกจากนั้นผลการตรวจของโมนิก้ายังแปลกกว่าปกติก็คือไม่สามารถสแกนข้อมูลร่างกายเธอได้เพราะสิ่งที่เห็นได้เป็นเพียงแค่แสงสว่างๆจากร่างของเธอทีมซอสเริ่มการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลในอดีตของวันด้าทั้งหมดเอเจนต์วูโมนิก้าและก็ดาร์ซี่ยังคงเชื่อใจในวันด้าอยู่แต่เฮเวิร์ดนั้นกลับมองวันด้าเป็นภัยคุกคามพร้อมทั้งแสดงคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดเมื่อ9วันก่อนที่เป็นภาพของวันด้าบุกเข้าไปในฐานทัพของซอสและขโมยเอาร่างของวิชั่นออกไปด้วยเฮเวิร์ดเชื่อว่าวันด้านั้นเศร้าจนควบคุมตัวเองไม่ได้และก็ตั้งใจจะเอาร่างของวิชั่นมาชุบชีวิตในเมืองนี้แถมสิ่งที่วันด้าทำยังผิดต่อสนธิสัญญาโซโคเวียและก็ยังผิดต่อความตั้งใจของวิชั่นที่ว่าเมื่อเขาตายแล้ววิชั่นไม่ต้องการจะให้ร่างกายตัวเองกลายเป็นอาวุธอีกโมนิก้าดาร์ซี่และวู3คนกำลังหารือกันเพื่อหาวิธีช่วยวันด้าและก็พบว่าพลังของวันด้านั้นคือการเขียนความจริงขึ้นมาใหม่จากวัตถุดิบดั้งเดิมตัวอย่างก็คือชุดของโมนิก้าที่ใส่เมื่อนำชุดนี้มาตรวจสอบดูก็พบว่ามันไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดาแต่มันคือเนื้อผ้าแบบเดียวกันกับเสื้อกันกระสุนที่โมนิก้าใส่อยู่ในตอนแรกก่อนจะถูกดูดเข้าไปในเฮสแต่มันถูกเปลี่ยนรูปร่างและความเป็นจริงใหม่ให้กลายเป็นชุดธรรมดาอย่างอื่นโมนิก้าจะคิดแผนการว่าถ้าวันด้าต้องเขียนความจริงขึ้นมาใหม่เผื่อสิ่งของต่างๆที่ผิดยุคผิดสมัยให้มันเข้ากับยุคสมัยที่อยู่ในเฮกซ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราส่งโดนที่ตรงกับยุคสมัยนั้นเข้าไปด้านเหตุการณ์ในเฮกซ์ฟ้าแฝดบังเอิญเก็บลูกหมาจรจัดได้ก็เลยขอแม่เพื่อจะเลี้ยงเอาไว้โดยมีแอคเนสเป็นคนสนับสนุนแต่วันด้าก็อ้างว่าพวกเขาควรจะโตกว่านี้ถึงจะเลี้ยงหมาได้เด็กๆก็เลยจัดการโตขึ้นเป็นวัย10ขวบในทันทีและพวกเขาก็ได้เลี้ยงหมาในที่สุดส่วนวิชั่นที่ทำงานอยู่วันนี้บริษัทได้ลองต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกเมื่อได้รับอีเมลฉบับแรกอยู่ๆคนในบริษัทก็อ่านจดหมายออกเสียงพร้อมๆกันดูหลอนๆทำให้วิชั่นตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นวิชั่นตัดสินใจปลดล็อกจิตใจของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งและเขาคนนั้นก็พูดขอความช่วยเหลือกับวิชั่นและขอให้วิชั่นไปบอกกับวันด้าให้หยุดควบคุมจิตใจพวกเขาสักทีและให้เธอยอมปล่อยพวกเขาไปวิชั่นได้ปิดกั้นจิตใจคืนเพราะว่าเขากลัวสิ่งที่ตัวเองกำลังได้ยินก่อนที่ทุกคนจะกลับไปแสดงบทบาทของตัวเองต่อเหมือนเดิมตัดกลับมาที่หน่วยซอสโมนิก้าจัดการนำโดรนจากยุค80บินเข้าไปหน้าบ้านของวันด้าวันด้าและเด็กๆเดินออกมาดูโมนิก้าเองก็พยายามจะคุยกับวันด้าด้วยดีแต่วันด้าก็เปล่งประกายตาสีแดงออกมาพร้อมที่จะโจมตี
โมนิก้ายืนยันว่าเธอไม่ต้องการจะต่อสู้แต่เฮเวิร์ดนั้นกลับแอบติดตั้งอาวุธใส่โดนเอาไว้โดยไม่บอกโมนิก้าก่อนที่จะส่งมันเข้าไปเฮเวิร์ดสั่งยิงแมนด้าทันทีแต่ภาพจากโดนก็หายไปเกิดความโกลาหลขึ้นมีสัญญาณเตือนภัยจากเขตม่านพลังงานเฮ็กซ์และทุกคนก็รีบวิ่งออกไปดูวันด้าเดินแหวกม่านพลังเฮ็กซ์ออกมาโดยในมือก็ลากเอาโดนที่ถูกพลังของวันด้ากักเอาไว้ติดออกมาด้วยปืนทุกกระบอกจากหน่วยซอร์ทเล็งมาที่วันด้าแต่วันด้าไม่กลัวเลยสักนิดเดียวเธอโยนโดนเข้าใส่เฮเวิร์ดก่อนที่จะบอกกับเขาว่านี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายอย่าให้ใครเข้ามายุ่งกับบ้านของเธอและครอบครัวของเธออีกโมนิก้าพยายามเกลี้ยกล่อมวันด้าให้รามือแต่วันด้านั้นไม่ยอมพร้อมกับบอกโมนิก้าว่าไม่มีใครให้สิ่งที่เธอต้องการได้ตอนนี้วันด้ามีทุกอย่างที่เธออยากได้แล้วและก็ไม่มีใครพรากมันไปจากเธอได้อีกและวันด้าก็บังคับจิตใจทุกคนที่ถือปืนอยู่ให้เล็งปืนไปที่เฮเวิร์ดแทนก่อนที่เธอจะเดินไปที่ม่านพลังเฮกและก็จัดการปล่อยพลังใส่ม่านเฮกจนมันกลายเป็นสีแดงเข้มขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนภายนอกเข้าไปในนั้นได้อีกและเธอก็เดินหายเข้าไปในเฮกเมื่อกลับเข้าเฮกมาฝาแฝดก็ทำหมาน้อยหายออกไปจากบ้านวันด้าก็เลยพาลูกไปตามหาและแอกเนสก็พบว่าหมานั้นมันตายแล้วแอกเนสบอกให้วันด้าชุบชีวิตหมากลับมาเพราะว่าเธอทำได้เด็กๆก็ขอร้องด้วยแต่วันด้าก็พยายามจะบอกกับลูกว่าสิ่งที่ตายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้วิชั่นเองก็กลับมาถึงพอดีจึงเข้ามาปลอบลูกด้วยวิชันบอกกับวันด้าเลยได้เข้าเจอในที่ทำงานวันนี้เกี่ยวกับที่วันด้าใช้พลังจิตควบคุมทุกคนเอาไว้ที่นี่วันด้าพยายามเลี่ยงบาลีไม่ตอบแต่วิชันไม่ยอมจบวันด้าก็พยายามขึ้นเอ็นเครดิตเพื่อจะตัดจบซิทคอมเรื่องนี้แต่วิชันไม่ยอมด้วยจนทั้งสองคนทะเลาะกันรุนแรงขึ้นจนเกือบจะสู้กันวิชันบอกความรู้สึกจริงๆว่าตอนนี้เขากลัวมากวิชันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเขาจำอย่างอื่นในชีวิตไม่ได้เลยนอกจากตอนที่เริ่มย้ายเข้ามาที่นี่เท่านั้นเขาอยากจะรู้ว่าข้างนอกเมืองเวสต์วิลล์นั้นเป็นยังไงกันแน่วันด้าปลอบวิชันว่าจะสนใจไปทำไมตอนนี้เขาเป็นสามีที่รักของเธอและก็เป็นพ่อของลูกๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้ววิชันคิดว่าวันด้าควบคุมทุกอย่างในเมืองนี้เพราะว่าที่นี่นั้นไม่มีเด็กเลยแม้แต่คนเดียวแถมทุกครั้งที่มีปัญหาก็มักจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างโผล่มาแก้สถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ตลอดแต่วันด้าก็บอกไปว่าเธอไม่ได้ควบคุมเรื่องทุกเรื่องในนี้บางอย่างมันก็เกิดขึ้นของมันเองโดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าทำไมทันใดนั้นเองก็มีเสียงกระดิ่งหน้าบ้านดังขึ้นเมื่อวันด้าไปเปิดประตูก็พบว่ามีตัวละครใหม่ที่มาแสดงเป็นปิเอโตรพี่ชายของวันด้าโผล่มาซึ่งเขาก็มีหน้าตาเหมือนกับปิเอโตรฉบับ X-Men ของ Fox แล้วก็ตัววันด้าเองก็ตกใจเพราะเธอไม่ได้สร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเหมือนกันหลังเหตุการณ์วินของวันด้าที่ลากโดนมาปาใส่หน้าของเฮเวิร์ดเฮเวิร์ดได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยการเก็บเอาโดนที่เคลือบพลังของวันด้าเข้าไปในห้องวิจัยทันทีโมนิก้าดาร์ซี่และเอเจนต์วูทะเลาะกับเฮเวิร์ดโดยที่เขาแอบติดตั้งมิสไซล์แล้วก็ยิงใส่วันด้าเฮเวิร์ดเห็นว่าโมนิก้านั้นไม่มีกลิ่นและก็ตอนนี้ดูเหมือนเธอจะตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับเขาเขาก็เลยจัดการสั่งปลดทั้ง3คนออกจากหน้าที่และก็ให้ออกจากแคมป์ซอร์ดไประหว่างที่ทั้ง3คนโดนคุมตัวเอเจนต์วูและโมนิก้าก็จัดการอัตหารที่คุมพวกเขาอยู่จนสลบและก็แอบแฝงตัวเข้าไปในห้องเก็บข้อมูลแล้วก็ได้ค้นพบว่าเฮเวิร์ดนั้นได้แอบติดตามข้อมูลของวิชั่นอยู่ในเฮกแบบลับๆโดยที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นรู้โมนิก้าจัดการติดต่อให้ทีมของเธอนำรถและอุปกรณ์สำรวจพื้นที่พิเศษมาให้เพื่อหวังจะกลับเข้าไปในเฮกอีกครั้งแต่ดาร์ซี่ก็รีบมาเตือนโมนิก้าว่าเธอไม่ควรเข้าไปอีกเพราะผลของเลือดโมนิก้าอยู่ในไฟล์เฮเวิร์ดนั้นแจ้งว่ายีนในร่างกายของเธอนั้นถูกลำดับใหม่ในระดับโมเลกุลเนื่องจากเธอเคยผ่านทะลุเฮกซ์มาแล้วถึง2ครั้งจากการเข้าไปครั้งแรกและก็จากการถูกวันด้าดีดออกมาไม่รู้ว่าถ้าโมนิก้ากลับเข้าไปอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างแต่โมนิก้าก็ยังยืนยันจะเข้าไปเพราะเธออยากจะช่วยวันด้าทุกคนจึงเริ่มทำตามแผนของตัวเองแต่ดาร์ซี่นั้นไม่ใช่สายบู๊เธอจึงอาสาจะอยู่ในห้องนี้ต่อไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและก็อาจจะช่วยพวกเขาได้ในอนาคตแม้เธอรู้ว่าอันตรายและอาจจะถูกจับได้กลับมาที่เฮกซ์ตอนนี้นั้นในเฮกซ์ได้เปลี่ยนกลายเป็นยุค90ปลายๆหลังปีเอโตหน้าใหม่ที่หน้าตาไม่เหมือนกับฉบับดั้งเดิมโผล่มาเด็กๆในบ้านก็สนิทกับลุงได้ไวมากวันนี้ในเมืองจัดงานฮาโลวีนกันทุกคนแต่งตัวสุดเดชเพื่อจะออกไปขอขนมและเล่นเกม Trick or Treat แต่วิชั่นนั้นมีแผนการอื่นแล้วก็โกหกวันด้าว่าเขาจะไปคอยดูแลความสงบของเมืองวันด้าไม่อยากให้วิชั่นไปแต่ปีเอโตก็มาเกลี้ยกล่อมวันด้าเธอจึงยอมระหว่างเดินเล่น Trick or Treat อยู่นั้นวันด้าที่สงสัยในตัวปีเอโตคนใหม่ก็พยายามหลอกถามข้อมูลถึงเรื่องในอดีตของพวกเขาแต่ปีเอโตก็ไม่หลงกลสักนิดเดียวและก็สามารถเลี่ยงบาลีไม่ยอมตอบคำถามได้ทั้งหมดลูกฝาแฝดของวันด้านั้นเริ่มแสดงพลังออกมาในตอนนี้ทอมมี่นั้นมีพลังความเร็วแบบเดียวกับปีเอโตรผู้เป็นลุงส่วนบิลลี่นั้นมีพลังคล้ายคลึงกับวันด้าเด็กๆที่เพิ่งจะมีพลังออกมาจึงออกไปใช้พลังเพื่อปวดเมืองตามภาษาเด็กด้าของวิชั่นที่ตอนนี้เขาแอบเดินทางออกมาไกลจากบ้านและก็ตัวเมืองมากขึ้นจนเกือบจะถึงขอบเขตของเฮกซ์ยิ่งวิชั่นออกมาไกลเท่าไหร่ผู้คนในเมืองก็เริ่มเคลื่อนไหวน้อยลงเท่านั้นยิ่งพอถึงจุดขอบเขตของเมืองชาวเมืองก็ยืนนิ่งราวกับเป็นหุ่นลองเสื้อวิชั่นบังเอิญไปเจอกับแอคเนสที่จอดรถนิ่งอยู่ที่ขอบเฮกซ์เขาบินเข้าไปหาเธอและพยายามพูดคุยกับแอคเนสแต่เธอก็ไม่ขยับตัวเอาแต่พูดประโยคแปลกๆจนกระทั่งวิชั่นปลดล็อกจิตให้กับแอคเนสเมื่อแอคเนสตื่นขึ้นเธอก็พูดกับวิชั่นว่าเขาคืออเวนเจอร์นี่นาช่วยพวกเราทีแต่วิชั่นกลับไม่รู้จักอเวนเจอร์
วิชันตั้งใจจะออกไปดูนอกเมืองเวสต์วิลล์แต่แอคเนสกลับบอกว่าไม่มีใครออกไปได้ทุกคนติดอยู่ที่นี่ก่อนที่จะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งจนทำให้วิชันล็อกจิตเธอไว้เหมือนเดิมและแอคเนสก็ขับรถกลับเข้ามาในเมืองวิชันตัดสินใจเดินออกไปที่ขอบเฮกส์ทุกคนในแคมป์ซอสที่คอยติดตามดูวิชันอยู่จึงรับรู้แล้วก็รีบไปดักรอวิชันเอาไว้และเนื่องจากดาร์ซี่เองก็แอบดูข้อมูลนี้อยู่เหมือนกันเธอจึงรีบตามออกไปดูด้วยวิชันพยายามเดินทะลุเฮกส์ออกมาแต่ร่างกายของเขาก็ค่อยๆแตกสลายออกช้าๆทุกๆครั้งที่ออกมาไกลจากเฮกส์ดาร์ซี่เห็นเข้าจึงรีบวิ่งเข้าไปหวังจะช่วยวิชันแต่ก็ถูกเฮเวอร์จับเธอเอาไว้และก็ล็อกกุญแจมือเอาไว้กับรถวิชันที่ตอนนี้เจ็บปวดแต่ก็เอาแต่ขอร้องให้ทุกคนช่วยคนในเมืองด้วยบิลลี่ที่มีพลังเหมือนแม่ได้ยินเสียงพ่อแล้วก็เห็นเหตุการณ์นิมิตของวิชันที่กำลังเจ็บปวดอยู่ที่ขอบเขตเฮกส์บิลลี่จึงรีบวิ่งไปบอกแม่วันด้าตกใจมากเพราะกลัวจะเสียวิชันไปอีกรอบปีเอโตรที่ยืนฟังอยู่ข้างๆก็เล่นมุกตลกไปว่าใครก็จะตายได้2รอบจนทำให้วันด้าโกรธแล้วก็ยิงพลังใส่ปีเอโตรจนกระเด็นและสลบไปวันด้าถามลูกว่าพ่ออยู่ไหนบิลลี่ยังใช้พลังแล้วก็บอกกับแม่ว่าพ่อกำลังจะหายไปที่ตรงขอบเขตเฮกส์วันด้าระเบิดพลังสีแดงออกทันทีพลังสีแดงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าและกระจายไปเป็นวงกว้างมันขยายขอบเขตของเฮกส์ออกไปอีกลามไปจนถึงเมืองข้างๆและก็แคมป์ของซอร์สพลังของวันด้าเปลี่ยนแคมป์ของซอร์สให้เป็นคณะละครสัตว์ส่วนดาร์ซี่ที่ถูกล็อกอยู่กับรถก็ถูกเฮกส์ดูดเข้ามาด้วยโชคดีที่เอเจนต์วูและโมนิก้าออกมาจากตรงนั้นได้ก่อนเธอก็เลยรอดมาได้ส่วนเฮเวิร์ดเองก็หนีออกมาทันด้วยเช่นกันหลังการขยายขอบเขตเฮกส์เมื่อคืนชาววันต่อมาในนั้นก็เปลี่ยนจากยุค90กลายเป็นยุค2000วันด้าเพิ่งจะตื่นนอนในสภาพสังกตายเพราะถูกลูกๆรุมปลุกเวทมนต์ของวันด้าก็ดูเหมือนจะไม่เสถียรเพราะว่าสิ่งของในบ้านของเธอนั้นสลับสับเปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆจังหวะที่วันด้ากำลังเหนื่อยสุดขีดแอคเนสก็เข้ามาพอดีและอาสาจะพาลูกไปดูแลแทนระหว่างนี้วันด้าจะได้พักผ่อนด้านของวิชันที่สลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในตอนเช้าเขาอยู่กลางคณะละครสัตว์ซึ่งถูกเปลี่ยนจากแคมป์ของหน่วยซอร์สจากการขยายเฮกส์เมื่อคืนดาร์ซี่เองก็กลายเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของสมาชิกคณะละครสัตว์และก็จำเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้วิชันพยายามเข้าไปคุยกับดาร์ซี่เท่าไหร่เธอก็จำเขาไม่ได้สุดท้ายวิชันจึงช่วยปลดล็อกคืนสติให้ดาร์ซี่พอได้สติดาร์ซี่จึงรีบขับรถพาวิชันออกมาเพื่อจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้วิชันฟังดาร์ซี่เล่าทุกอย่างทั้งหมดให้วิชันได้รู้วิชันได้รู้ว่าวันด้าต้องเป็นคนลงมือฆ่าเขาด้วยตัวเองในศึกเอ็นเกมแถมยังต้องถูกธานอสช่วยชีวิตเขาขึ้นมาเพื่อฆ่าชิงมณีอีกรอบต่อหน้าต่อตาวันด้านั่นทำให้วิชันเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่อยากให้วิชันรีบกลับไปหาวันด้าและลูกๆเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่คอยขัดขวางพวกเขาเอาไว้ตลอดวิชันจึงขอตัวจากดาร์ซี่เพื่อตัวเองจะได้บินล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจะรีบไปหาวันด้าฝั่งด้านนอกเฮกส์เฮเวิร์ดกำลังวางแผนการอะไรบางอย่างอยู่เขาบอกกับลูกน้องว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะที่จะปล่อยของและก็ให้ลูกน้องไปเตรียมการเอาไว้ให้พร้อมส่วนโมนิก้าและเอเจนต์วูนั้นพวกเธอไปรับอุปกรณ์การเจาะเข้าเฮกส์ที่เคยคุยขอกับเพื่อนที่รู้จักเอาไว้ระหว่างที่กำลังเดินทางเอเจนต์วูพบข้อมูลที่ดาร์ซี่ส่งมาให้ก่อนจะถูกดูดเข้าไปในเฮกส์มันเป็นรายละเอียดของข้อมูลทีมวิจัยของโครงการที่ชื่อว่าแคทเทอร์แรกมันเป็นโครงการลับของเฮเวิร์ดที่ต้องการจะช่วยชีวิตร่างของวิชันขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นอาวุธซึ่งขัดต่อสัญญาโซโควียและความตั้งใจของตัววิชันเองแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถช่วยชีวิตร่างของวิชันขึ้นมาได้จนกระทั่งวันด้าไปขโมยร่างมาแล้วช่วยชีวิตวิชันในเฮกได้สำเร็จน่าเป็นเหตุผลว่าทำไมเฮเวิร์ดถึงได้แอบตามสะกดรอยวิชันในเฮกแบบลับๆเมื่อถึงที่หมายโมนิก้าก็มารับเอาอุปกรณ์ฝ่ายเฮกจากเพื่อนของเธอซึ่งมันเป็นรถหุ้มเกราะที่ใช้สำรวจพื้นที่อันตรายในอวกาศของหน่วยซอร์สโมนิก้าขี่รถเกราะพยายามจะฝ่าทะลุเข้าไปในเฮกแต่มันก็ไม่สำเร็จเนื่องจากสนามพลังงานนั้นแข็งแกร่งมากรถสามารถเจาะเข้าไปได้แค่ครึ่งเดียวเอเจนต์วูห่วงความปลอดภัยของโมนิก้าจึงบอกให้เธอกระโดดออกมาจากรถก่อนโมนิก้าจึงทำตามเครื่องแรกของรถทะลุเข้าไปถูกพลังงานของวันด้าเขียนความจริงใหม่ให้มันกลายเป็นรถกระบะส่วนอีกเครื่องนึงยังกลายเป็นรถหุ้มเกราะเหมือนเดิมก่อนที่มันจะถูกพลังดีดกระเด็นออกมาโมนิก้าไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจแหวกม่านพลังเข้าไปด้วยตัวเองเธอใช้แรงเท่าที่มีอยู่แทรกกำแพงสนามพลังเข้าไประหว่างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแม่ของเธอและกัปตันมาเวลดังสลับไปมาบอกกับโมนิก้าว่าเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งและจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายทันใดนั้นโมนิก้าก็ปลดล็อกพลังงานอะไรบางอย่างดวงตาของเธอกลายเป็นสีฟ้าเมื่อทะลุม่านพลังออกมาได้โมนิก้าก็มองเห็นคลื่นพลังที่ไหลเวียนออกมาจากสายไฟฟ้าเป็นสีสันสดใสพลังของเธอก็คือโฟตอนซึ่งเราจะได้เห็นเธอใช้พลังและความสามารถเต็มๆในหนังเรื่อง The Marvels เมื่อโมนิก้าตั้งสติได้เธอก็รีบตรงดิ่งเข้าไปหาวันด้าทันทีด้านของแอคเนสที่อาสามดูแลเด็กๆบิลลี่ดูจะพอใจที่ได้อยู่กับแอคเนสเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่ไม่มีเสียงในหัวเหมือนคนอื่นๆทำให้บิลลี่ที่มีพลังจิตแบบแม่ไม่รู้สึกหนวกหูเวลาที่อยู่กับแอคเนสโมนิก้ามาถึงบ้านของวันด้าพอดีเธอรีบวิ่งเข้าไปหาวันด้าเพื่ออธิบายให้วันด้าฟังว่าเฮเวิร์ดนั้นวางแผนจะช่วยชีวิตวิชันให้กลายเป็นอาวุธแต่วันด้าก็ไม่ยอมฟังอะไรเลยเธอจัดการใช้พลังยกโมนิก้าลอยไปนอกบ้านก่อนจะทุ่มเธอลงกับพื้นแต่ตอนนี้นั้นโมนิก้ามีพลังซูเปอร์ฮีโร่แล้วเธอก็เลยตกมาที่พื้นด้วยท่าซูเปอร์ฮีโร่แบบหล่อๆไร้รอยแผลทำเอาวันด้าตกใจที่ได้รู้ว่าโมนิก้าเองก็มีพลัง
โมนิก้าบอกว่าเธอไม่กลัววันด้าเธอแค่ต้องการจะช่วยวันด้าเท่านั้นเพราะเธอรู้ว่าวันด้าไม่มีทางฆ่าเธอแน่นอนเพราะว่าวันด้านั้นเป็นคนดีผิดกับเฮเวิร์ดที่จะยอมเผาเมืองทั้งเมืองเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการอย่าปล่อยให้เฮเวิร์ดสร้างภาพให้วันด้าเป็นตัวร้ายโมนิก้าเองก็เสียแม่ไปเหมือนกันเธอเข้าใจตัววันด้าดีขณะที่วันด้ากำลังจะใจอ่อนแอกเนสที่แอบดูอยู่ห่างๆก็คิดอะไรบางอย่างและเธอก็เดินออกมาขวางโมนิก้าจากการกล่อมวันด้าให้วางมือและแอกเนสก็พาวันด้าเดินหนีเข้าไปในบ้านของเธอทันทีโมนิก้าเดินตามไปที่บ้านของแอกเนสเพื่อจะไปสำรวจว่าเธอเป็นใครแต่ระหว่างที่กำลังจะลงไปที่ชั้นใต้ดินของบ้านเธอก็ถูกเพียโตเข้ามาขวางทางเอาไว้ซะก่อนวันด้าเข้าไปในบ้านของแอกเนสและกำลังพยายามรวบรวมสติถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอก็สังเกตว่าลูกฝาแฝดของเธอนั้นไม่อยู่ในบ้านวันด้าถามแอกเนสว่าเด็กๆไปไหนแอกเนสจึงบอกว่าให้ไปลองหาดูที่ห้องใต้ดินสิเด็กๆคงจะเล่นกันอยู่ในนั้นวันด้าเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินในนั้นทั้งมืดทั้งเย็นมีรากไม้ยาวเลื้อยไปตามทั่วผนังบ้านดูน่ากลัววันด้าตะโกนเรียกเด็กๆแต่ก็ไม่มีใครตอบเธอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆและมันก็เริ่มไม่เหมือนกับชั้นใต้ดินของบ้านแต่กลับดูเหมือนกับวิหารโบราณเก่าๆและก็มีหนังสือหน้าตาประหลาดวางอยู่เล่มหนึ่งแอกเนสเดินเข้ามาในมืออุ้มกระต่ายสุดที่รักของเธอแอกเนสบอกกับวันด้าว่านี่เธอคงไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแม่มดคนเดียวในเมืองนี้หรอกใช่ไหมและเธอก็ได้คาถาล็อกประตูเอาไว้ก่อนจะแนะนำตัวกับวันด้าว่าเธอไม่ได้ชื่อแอกเนสแต่ชื่อจริงๆของเธอก็คืออากาธาฮักเนสและเราก็จะได้รู้ว่าตั้งแต่ที่วันด้ากับวิชันเริ่มย้ายเข้ามาในเมืองนี้วันแรกและเรื่องราวแปลกๆประหลาดหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองนี้บางส่วนรวมทั้งเป็นคนที่บงการเปียโทตัวปลอมรวมถึงเป็นคนที่สั่งจัดการเจ้าหมาตัวน้อยแต่ก็เป็นฝีมือของอากาธามาโดยตลอดนั่นเองอากาธานั้นเดิมทีเป็นแม่มดที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช1600เธออยู่ในกลุ่มคอเวนที่มีแม่มดอยู่หลายคนโดยที่มีแม่ของเธอนั้นเป็นหัวหน้าของเหล่าแม่มดแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนที่อยากได้พลังและก็เวทมนต์ดำต้องห้ามทำให้เธอแอบไปฝึกฝนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้ถูกกลุ่มแม่มดทำโทษเธอด้วยการประหารแต่กลับผิดคาดความสามารถของอากาธานั้นคือการดูดกลืนพลังของคนอื่นทำให้เหล่าแม่มดที่พยายามจะฆ่าเธอกลับถูกดูดพลังเข้ามาในตัวของอากาธาทั้งหมดจนพวกเขาตายกันหมดรวมถึงแม่ของอากาธาด้วยทำให้เธอได้เข็มกัดหัวหน้าแม่มดมาครอบครองแล้วก็บินหายไปจนกระทั่งหลายร้อยปีต่อมาเธอก็มาปรากฏตัวในเมืองเวสต์วิลล์ที่วันด้าอยู่วันด้าพยายามจะใช้พลังสะกดจิตอากาธาแต่ดูเหมือนว่าพลังของวันด้าจะทำอะไรเธอไม่ได้อากาธานั้นรับรู้ได้ถึงพลังที่รุนแรงของวันด้าทำให้เธอมุ่งหน้ามาที่เมืองแห่งนี้เพื่อจะดูว่าวันด้าทำได้ยังไงวันด้าพยายามจะใช้เวทมนต์ต่อสู้กับอากาธาแต่พลังของเธอกลับได้ไม่ออกนั่นก็เป็นเพราะว่าอากาธาได้เขียนรูนสะกดพลังเอาไว้ที่ผนังห้องล้อมตัววันด้าเอาไว้เมื่อแม่มดคนใดก็ตามที่ได้คาถารูนไว้จะเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถใช้เวทมนต์ในอาณาเขตได้และอากาธาก็เป็นคนที่พาเพโตรตัวปลอมมาเพื่อสืบข้อมูลวงในของวันด้าเพราะว่าตัวจริงของเปียโตนั้นเป็นแค่ร่างที่ถูกเก็บไว้คนละทวีปทำให้อากาธาต้องเอาคนอื่นมาแสดงเป็นเปียโตแทนปกติแล้วพลังของแม่มดนั้นจำเป็นจะต้องร่ายคาถาและจะสามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้แค่บางส่วนเท่านั้นแต่สิ่งที่วันด้าทำนั้นมันกลับทรงพลังมากวันด้าสามารถสร้างเฮ็กซ์ควบคุมเมืองทั้งเมืองที่มีประชากรหลายพันคนเอาไว้ได้แถมแต่ละคนยังดำเนินเรื่องราวต่างๆตามที่วันด้าต้องการโดยที่วันด้าไม่ต้องคำสั่งเลยสักนิดเดียวอากาธาได้สิ่งที่วันด้าทำว่าเป็นเวทมนต์แบบออโต้ไพลอตหรือก็คือเวทมนต์ที่จัดการตัวเองได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการควบคุมซึ่งเป็นสิ่งที่อากาธาไม่เคยเห็นมาก่อนอากาธาใช้เวทมนต์มัดวันด้าเอาไว้และบังคับให้เธอยอมบอกวิธีการร่ายคาถาแบบที่วันด้าทำกับเมืองนี้อากาธาดึงเอาเส้นผมของวันด้ามา1เส้นแล้วก็เริ่มร่ายคาถาพลังของเธอเป็นพลังสีม่วงที่เปล่งประกายออกมาและมันก็เปิดประตูบานนึงออกเพื่อจะพาวันด้ากลับไปดูเรื่องราวในอดีตของเธอว่าเธอได้พลังนี้มาได้ยังไงแต่วันด้านั้นไม่ยอมอากาธาก็เลยเอาลูกฝาแฝดที่เธอจับไว้มาขู่วันด้าให้ร่วมมือวันด้าจึงต้องยอมทำตามเพราะว่าเป็นห่วงลูกๆเธอเดินเข้าประตูความทรงจำประตูแรกแล้วก็พบว่าเธอกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่และก็พี่ชายในโซโคเวียในวัยเด็กมีสงครามกลางเมืองผู้คนยิงกันตลอดเวลาครอบครัวของวันด้านั้นยากจนมากพ่อต้องขายรายการทีวีซิทคอมเก่าๆของอเมริกาเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตแต่พวกเขาก็มีความสุขกันดีคืนนี้เป็นคืนที่ทุกคนจะต้องฝึกภาษาอังกฤษกันโดยจะต้องเลือกซิทคอมมาหนึ่งเรื่องเพื่อจะมาดูด้วยกันและวันด้าก็เลือกเรื่องโปรดของเธอซึ่งเป็นหนังขาวดำเกี่ยวกับครอบครัวที่มีความสุขนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมภายในเฮ็กซ์ที่วันด้าสร้างขึ้นถึงได้กลายเป็นซิทคอมเก่าๆของอเมริกาก็เพราะว่ามันคือภาพสะท้อนในจิตใจของวันด้าที่เคยมีความสุขที่สุดเวลาที่อยู่กับครอบครัวและไม่ว่าเรื่องร้ายๆอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในซีรีส์พวกนั้นในตอนจบทุกอย่างจะคลี่คลายและก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งเป็นสิ่งที่วันด้าไม่เคยได้รับขณะที่เธอกำลังมีความสุขกับครอบครัวอยู่นั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นร่างของพ่อแม่เธอกระเด็นไปทางวันด้ากับพี่ชายก็กระเด็นไปอีกทางและก็มีระเบิดของบริษัทสตาร์คตกอยู่ขั้นกลางระหว่างพวกเธอกับพ่อรอเวลาที่มันจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าใครเคยดู Avenger Age of Ultron จะทราบดีว่าวันด้านั้นรอดมาได้จากการที่ระเบิดด้านแต่พวกเธอต้องติดอยู่ในบ้านนั้นเป็นเวลา2วันเต็มๆแต่ความเป็นจริงก็คือระเบิดนั้นไม่ได้ด้านแต่เป็นเพราะพลังของวันด้าเองที่คอยกันไม่ให้ระเบิดนั้นทำงานแต่นั่นก็ยังไม่อธิบายว่าทำไมเธอถึงได้พลังงานมหาศาลมาอากาธาจึงพาเธอไปต่อที่ความทรงจำต่อไปมาเป็นห้องทดลองลับของไฮดรา
หลังเสียพ่อกับแม่ไปวันดาและเปียโตรก็เข้ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพื่อจะเรียกร้องความสงบสุขให้ประเทศและพวกเธอก็ตัดสินใจจะเป็นหนูทดลองให้กับไฮดราเพื่อหวังจะใช้พลังในการกอบกู้ประเทศของตัวเองการทดลองนี้ใช้คาถาสะกดจิตของโลกิเป็นต้นทางของพลังงานแม้จะมีคนทดลองมาก่อนหน้าวันดาหลายรายแต่ทุกคนล้วนตายกันหมดแต่เมื่อวันดาเดินเข้าไปใกล้คาถามณีมันกับลอยเข้ามาหาตัววันดาเองและมณีส่วนนอกที่ใช้กักเก็บมายสโตนก็แตกออกเผยให้เห็นมณีมายสโตนสีเหลืองทองที่เป็นมณีเม็ดเดียวกับที่อยู่บนหัวของวิชั่นนั่นเองวันดามองเข้าไปและก็เห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งในนั้นและเธอก็สลบไปนี่เป็นครั้งแรกที่การทดลองนี้ไม่ทำให้มีคนตายแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบรอเทปกลับมาดูกลับไม่เห็นอะไรเลยในสิ่งที่วันด้าเห็นมันเป็นเพียงแค่ภาพที่ตัดไปว่าเธอสลบไปเท่านั้นที่จริงแล้ววันด้าได้มีพลังแม่มดมาตั้งแต่เกิดมณีนั้นไม่ได้มอบพลังให้เธอแต่มาทำเพียงแค่เปิดประตูพลังของเธอออกมาเท่านั้นแต่นั่นก็ยังไม่พอที่จะอธิบายเหตุผลที่มาของพลังทั้งหมดของวันด้าอากาธาต้องการข้อมูลมากกว่านั้นอากาธาพาวันด้าไปต่อถึงความทรงจำหนึ่งเป็นความทรงจำสมัยที่เธออยู่ฐานทัพอเวนเจอร์และก็เป็นตอนที่เธอเริ่มหลงรักวิชั่นเพราะวิชั่นนั้นเป็นผู้ชายแสนดีที่สุภาพอ่อนหวานกับเธอวันด้านั้นสูญเสียคนที่ตัวเองรักจนหมดเธอก็เลยอยู่แต่กับความเสียใจส่วนวิชั่นนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่เคยมีความรักไม่เคยรู้ว่าความเสียใจคืออะไรแต่เขากลับพยายามจะปลอบใจวันด้าเมื่อคนที่ใจแตกสลาย2คนมาพบกันมันก็เลยเกิดกลายเป็นความรักขึ้นมาแต่สุดท้ายวันด้าก็ต้องเสียวิชั่นไปอีกคนนึงอากาธาเริ่มเข้าใจที่มาของพลังมากขึ้นเหลือเพียงความทรงจำสุดท้ายที่ต้องไปซึ่งก็คือวันที่วันด้าบุกเข้าไปที่หน่วยซอสเพื่อจะไปเอาศพของวิชั่นวันด้าไปที่ฐานทัพบัญชาการซอสเพื่อจะมาเอาร่างของคนที่เธอรักเพื่อจะไปทำพิธีศพแต่เฮอร์เบิร์ตนั้นไม่สามารถให้ได้เพราะว่าร่างกายของวิชั่นนั้นคือไวเบเนียมและเทคโนโลยีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นสมบัติของรัฐบาลเฮอร์เบิร์ตจึงไม่สามารถมอบร่างของวิชั่นเอาไปฝังได้แต่เฮอร์เบิร์ตก็อนุญาตให้วันด้าไปดูศพของคนที่เธอรักผ่านห้องทำงานของเขาวันด้าเห็นคนในห้องแลบกำลังชำแหละร่างกายของวิชั่นออกเป็นส่วนๆเธอโกรธมากแล้วก็ใช้พลังงานทำลายกระจกแล้วก็ลอยตัวลงไปทุกคนเล็งปืนมาที่เธอแต่เฮเวิร์ดก็สั่งห้ามเอาไว้และก็ปล่อยให้วันด้าได้เข้าไปดูด้วยตัวเองวันด้าได้รับรู้แล้วว่าตอนนี้วิชั่นนั้นได้ตายไปแล้วจริงๆเธอพยายามทำใจยอมรับและก็เดินหนีออกไปจากห้องซึ่งความจริงข้อนี้ขัดกับสิ่งที่เฮเวิร์ดบอกกับคนอื่นว่าวันด้านั้นได้เข้ามาบุกฐานทัพบัญชาการซอสและก็ปล้นเอาร่างของวิชั่นไปส่วนเฮเวิร์ดนั้นสิ่งที่เขาเตรียมจะปล่อยของแท้ที่จริงแล้วก็คือวิชั่นสีขาวที่ถูกประกอบขึ้นมาใหม่จากชิ้นส่วนของวิชั่นดั้งเดิมแต่ไม่สามารถทำให้วิชั่นกลับมาออนไลน์ได้สักทีจนกระทั่งเขาได้นำพลังงานจากเวทมนต์ของวันด้าให้ติดมากับโดนเอามาใช้ในการฝึกวิชั่นสีขาวขึ้นมาจนประสบผลสำเร็จในที่สุดและเขาก็เตรียมจะใช้มันเพื่ออะไรบางอย่างหลังวันด้าออกจากฐานทัพซอสเธอกลับมาที่รถเพื่อจะกลับไปที่บ้านแต่แล้วเธอก็เจอกับจดหมายน้อยฉบับหนึ่งจากวิชั่นเขียนถึงเธอโดยที่ระบุเอาไว้ว่าเป็นชื่อเมืองเวสต์วิลล์วันด้าจึงขับรถตรงไปที่นั่นเมืองนี้เป็นเมืองเล็กสงบสุขแต่ก็รกร้างพอสมควรวันด้าขับรถมาจอดที่ที่ดินผืนหนึ่งเธอเปิดอ่านจดหมายมันเป็นโฉนดที่ดินสำหรับใช้สร้างบ้านและก็เขียนด้วยลายมือของวิชั่นว่าที่นี่เราจะแก่เท่าไปด้วยกันวันด้าร้องไห้เสียใจสุดขีดเธอสูญเสียทุกคนรอบตัวที่เธอรักเธอทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วในที่สุดวันด้าก็ปล่อยพลังสีแดงมารอบตัวเธอมันคือพลังเคออสเมจิกหนึ่งในพลังเวทที่ทรงพลังมากที่สุดเวทสีแดงลอยไปอบล้อมทั่วทั้งเมืองตึกรามบ้านช่องรถราและผู้คนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบยุค50และก็กลายเป็นสีขาวดำวันด้าปล่อยพลังสีเหลืองมาอีกเส้นสายหนึ่งมันค่อยๆก่อร่างขึ้นเป็นร่างของวิชั่นและเมื่อคาถาของวันด้าร่ายจบเมืองทั้งเมืองก็กลายเป็นซีรีส์ซิทคอมและวันด้าก็กลายเป็นภรรยาแสนดีรักกับสามีของเธอซึ่งก็คือวิชั่นแบบเดียวกับเมื่อตอนต้นเรื่องในที่สุดอากาธาก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดความทนทุกข์ทรมานของวันด้าได้ปลดปล่อยพลังงานเควอสเมจิกที่มีอยู่ในตัวเธอให้มันทำงานนั่นเองอากาธาหายตัวไปข้างนอกบ้านวันด้าได้ยินเสียงลูกๆทั้งสองคนร้องขอความช่วยเหลือบิลลี่และทอมมี่ถูกอากาธาจับตัวเอาไว้เธอบอกกับวันด้าว่ารู้ไหมว่าวันด้านั้นเป็นตัวอันตรายแค่ไหนสิ่งที่วันด้าเป็นมันควรจะเป็นแค่ตำนานเป็นเรื่องเล่าไม่ควรจะมีอยู่จริงทั้งเรื่องลูกทั้งวิชั่นทั้งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนี้มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า Chaos Magic นั่นแปลว่าวันด้าก็คือแม่มดในตำนานที่ถูกเรียกว่า Scarlet Witch วันด้าขู่อากาธาว่าพลังของเธอใช้ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าเธอไม่ได้อยู่ในอาณาเขตรูดแล้วเธอขู่ให้อากาธาปล่อยลูกของเธอซะไม่งั้นวันด้าจะใช้พลังจัดการกับอากาธาอากาธานอกจากจะไม่กลัวแล้วเธอยังบอกว่าเธอรอให้วันด้าโจมตีอยู่แล้วเด็กๆวิ่งพยายามหนีออกจากอากาธาแต่ก็ถูกเธอรั้งคอไว้จนล้มลงไปกองที่พื้นทั้งคู่วันด้ายิงพลังแสงอากาธาทันทีจนเธอล้มลงวันด้ารีบบอกให้เด็กๆรีบหนีไปซ่อนก่อนวันด้ายิงพลังข้อแสงอากาธาเข้าไปอีกแต่นอกจากอากาธาจะไม่เป็นอะไรแล้วเธอยังดูดพลังของวันด้าเข้าไปในตัวอีกด้วยเธอบอกกับวันด้าว่าพลังของเธอนั้นคือการดูดกลืนเอาพลังของคนอื่นที่ไม่คู่ควรมาเป็นพลังของตัวเองพูดเสร็จมือข้างซ้ายของวันด้าก็เหี่ยวลงและก็กลายเป็นสีดำเนื่องจากโดนดูดพลังเข้าไปอากาธาบอกให้วันด้าเลิกต่อต้านและก็มอบพลังทั้งหมดให้เธอซะแล้วเธอจะยอมให้วันด้ากับครอบครัวได้อยู่ในเมืองนี้อย่างสงบสุขไม่มีใครมารบกวนอีกจังหวะที่อากาธากำลังพรามวันด้าก็เสกให้รถลอยเข้ามาพุ่งชนเธอเข้าไปในบ้านร่างของอากาธาหายไปเหลือแต่รองเท้าอยู่ๆก็มีวิชั่นในร่างสีขาวลอยลงมาหาเธอ
วันน่าตกใจและก็ดีใจไปพร้อมๆกันเธอถามว่านี่ใช่เขาจริงๆหรือเปล่าวิชันสีขาวเอามือสองข้างมาจับแก้วของวันด้าและก็เรียกชื่อเธอก่อนที่เขาจะค่อยๆบีบหัวของเธอแรงขึ้นเรื่อยๆและก็ยกเธอขึ้นจนลอยจากพื้นหวังจะฆ่าวันด้าวิชันสีขาวบอกกับวันด้าว่าใครๆก็บอกว่าเธอมีพลังมหาศาลแล้วดูเธอตอนนี้สิโชคดีที่วิชันร่างสีพุ่งเข้ามาแล้วก็ต่อยวิชันสีขาวกระเด็นไปโดนรถอีกคันจนระเบิดและก็ช่วยชีวิตวันด้าเอาไว้ได้ทันวันด้าพยายามจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้วิชันมีสีฟังเธอบอกว่าเธอจะแก้ไขเรื่องทั้งหมดนี้จังหวะนั้นวิชันสีขาวก็เดินออกจากกองไฟพอดีพร้อมกับอากาธาที่โผล่เข้ามาและอากาธาก็พูดแย่วันด้าว่าคนนึงก็สามีคนนึงก็แฟนเก่าน่าอึดอัดใจจังเลยเธอจะเลือกใครดีล่ะวันด้าวันด้าบอกกับวิชันที่มีสีว่าที่นี่คือบ้านของเราวิชันสีก็เลยตอบกลับไปว่างั้นเรามาสู้เพื่อมันกันก่อนที่เขาจะบินเข้าไปสู้กับวิชันสีขาวส่วนวันด้าก็บินขึ้นไปสู้กับอากาธาที่กลางเมืองโดยที่มีโมนิก้าเห็นการทุกอย่างแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเธอถูกเปียโตตัวปลอมจับเอาไว้ในบ้านวันด้าตามอากาธาเข้ามาจนถึงใจกลางเมืองเธอถูกพลังของอากาธายิงเข้าใส่จนล้มลงก่อนที่อากาธาจะบอกกับวันด้าว่าวันด้าเธอไม่เคยสู้กับแม่มดด้วยกันมาก่อนสินะเธอรู้หรือเปล่าว่าในหนังสือดาร์คโฮนั้นถึงขนาดเขียนเรื่องราวของเธอเอาไว้ทั้งบทเลยนะในหนังสือดาร์คโฮนั้นบอกเอาไว้ว่าสกาเลต วิชนั้นไม่ได้เกิดมาเหมือนคนทั่วไปแต่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีพลังมหาศาลโดยไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มโคเว่นจากเหล่าแม่มดมาช่วยแต่ก็สามารถใช้คาถาได้โดยไม่ต้องร่ายเวทพลังของเธอนั้นแข็งแกร่งกว่าซอร์เซอร์เรอร์สุพรีมหรือจอมเวทอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์และก็มีชะตากรรมที่จะต้องทำลายล้างโลกวันด้าเถียงว่าเธอไม่ใช่แม่มดเธอไม่เคยร่ายเวทไม่เคยมีใครมาสอนอะไรเธอทั้งนั้นเธอไม่ใช่สกาเลต วิชที่จะมาทำลายโลกอากาธาก็เลยจัดการแก้คาถาสะกดจิตจากด็อตตี้ที่เดินผ่านมาทางนั้นพอดีพอด็อตตี้ได้สติคืนมาเธอก็จำได้ว่าตัวเองนั้นชื่อซาร่าไม่ใช่ด็อตตี้เธอเข้ามาขอร้องวันด้าให้ช่วยปล่อยเธอให้ได้พบกับลูกสาวอายุ8ขวบด้วยเพราะลูกของเธอนั้นถูกขังอยู่ในห้องระหว่างที่พวกเธอโดนคาถาของวันด้าวันด้าคิดว่าอากาธาแกล้งใส่คาถาใส่ด็อตตี้ให้โกหกเรื่องพวกนี้แต่อากาธาไม่ได้ทำเธอแค่แก้คาถาที่วันด้าสะกดจิตคนในเมืองเอาไว้เท่านั้นจากนั้นอากาธาจึงทำการแก้คาถาสะกดจิตให้กับทุกคนในเมืองทุกคนวิ่งกรูเข้ามาหาวันด้าขอร้องให้เธอปลดปล่อยพวกเขาให้ไปพบครอบครัวหรืออย่างน้อยก็ให้ฆ่าพวกเขาให้ตายไปซะเพื่อให้รอดพ้นจากความทรมานนี้วันด้าเริ่มควบคุมสติไม่อยู่เธอเสกคาถารัดคอทุกคนเพื่อหยุดพูดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจวันด้าตกใจกับสิ่งที่ตัวเองทำเธอก็เลยทำการเปิดแฮกออกแล้วก็ให้ทุกคนในเมืองรีบหนีไปซะและทุกคนก็รีบวิ่งหนีออกไปจากเมืองพอเฮกส์เปิดออกทำให้วิชั่นร่างสีนั้นอ่อนแอลงเขาจึงถูกวิชั่นร่างสีขาวยิงพลังเข้าแสบจนกระเด็นตกมาข้างล่างวิชั่นและลูกของวันด้ากำลังจะสลายไปเพราะเธอเปิดประตูเฮกส์ออกวิชั่นและลูกของวันด้านั้นถูกสร้างจากเคออสเมจิกต่างจากคนหรือสิ่งของอื่นในนี้ที่ล้วนจากมีตัวตนจริงแต่ถูกเคสความจริงขึ้นมาใหม่หากวันด้าเลือกจะช่วยเมืองเอาไว้เธอจะต้องเสียครอบครัวไปแต่หากเธอเลือกครอบครัวคนอื่นในเมืองก็จะต้องติดอยู่ในนี้ด้วยความทรมานตลอดไปเมื่อเห็นว่าสามีและลูกกำลังจะหายไปและคนบางส่วนได้หนีออกจากเมืองไปแล้ววันด้าจึงปิดประตูแฮกอีกครั้งหนึ่งวิชาและลูกฝาแฝดจึงยังไม่หายไปแต่การเปิดประตูนั้นก็นานพอที่จะทำให้พวกทีมทหารของหน่วยซอสเข้ามากันได้อากาธาดูพลังของวันด้าต่อจนตอนนี้มือทั้งสองข้างของวันด้ากลายเป็นสีดำอากาธาบินลงมาเพื่อจะดูพลังต่อส่วนวิชันสีขาวก็ตามมาถึงวิชันสีพอดีและรถของหน่วยซอสก็บุกเข้ามาล้อมครอบครัวของวันด้าเอาไว้ตอนนี้พวกเขาโดนล้อมจากคนร้ายทั้งสามกลุ่มพร้อมกันครอบครัวตั้งท่าจะเตรียมต่อสู้วันด้าบอกกับลูกๆให้ไปสู้กับกลุ่มทหารส่วนแม่กับพ่อจะสู้กับอากาธาและวิชันขาวเองวิชันทั้งสองคนต่อสู้กันพร้อมคุยปรัชญากันไปทำให้วิชันสีขาวเกิดความสงสัยในตัวเองว่าถ้าหากเขาทั้งคู่นั้นเป็นวิชันงั้นใครจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมในที่สุดวิชันมีสีก็ช่วยวิชันขาวปลดปล่อยล็อกคืนความทรงจำทั้งหมดให้กับวิชันตัวจริงไปพอรู้ว่าตัวเองเป็นใครวิชันสีขาวก็บินหายไปซึ่งจากนี้ไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่าเราจะได้เจอวิชันอีกครั้งในซีรีส์วิชันเควสครับด้านของโมนิก้าที่โดนปีเอโตจับขังอยู่ในที่สุดเธอก็ต่อสู้แล้วก็ปลดล็อกเขาออกจากการถูกอากาธาสะกดจิตและก็ได้รู้ความจริงที่ว่าหมอนี่มีชื่อว่าราฟโบนเนอร์เป็นคนที่อยู่ในโครงการคุ้มครองพยานที่เอเจนต์วูตามหาในตอนต้นเรื่องนั่นเองหลังจากนั้นโมนิก้าจึงรีบตามมาช่วยวันด้าที่กลางเมืองทันทีวันด้าและลูกฝาแฝดร่วมกันต่อสู้เธอฝากให้ลูกๆจัดการกับพวกทหารส่วนตัวเองก็ไปสู้กับอากาธาเด็กทั้งสองคนใช้พลังของตัวเองจัดการสะกดจิตและปลดอาวุธของทหารออกทั้งหมดอย่างง่ายดายแต่เฮเวิร์ดนั้นไม่ยอมง่ายๆเขาเดินออกมาจากรถแล้วก็เอาปืนยิงเข้าใส่ฝาแฝดทั้งสองคนโชคดีที่โมนิก้าตามมาทันพอดีเธอวิ่งเข้ามาแล้วเอาตัวขวางกระสุนเอาไว้เพื่อป้องกันเด็กๆกระสุนลอยทะลุร่างของโมนิก้าออกไปพลังของโมนิก้าทำให้กระสุนหยุดแล้วก็หล่นลงไปที่พื้นจนเด็กๆประทับใจในพลังของเธอแต่เธอก็พลาดไปหนึ่งนัดกระสุนหลุดพุ่งตรงเข้าไปหาบิลลี่แต่บิลลี่นั้นมีพลังแบบเดียวกับแม่เขาจึงหยุดกระสุนด้วยพลังได้ง่ายเฮเวิร์ดเห็นท่าไม่ดีจึงรีบสตาร์ทรถเพื่อจะขับรถหนีไปแต่ก็ได้ดาร์ซี่ที่ขับรถตามมาถึงพอดีพุ่งเข้าชนรถของเฮเวิร์ดจนติดไปไหนไม่ได้และดาร์ซี่ก็ตะโกนบอกเฮเวิร์ดว่าขอให้มีความสุขในคุกนะแกตอนนี้เหลือแค่วันด้ากับอากาธาที่ต้องสู้กันวันด้าบินตามอากาธาขึ้นไปเธอหายตัวและแอบเข้ามาที่ด้านหลังเพื่อจะสะกดจิตอากาธาหวังจะใช้ด้านมืดในจิตใจของอากาธาเพื่อจัดการกับเธอวันด้าพาอากาธานิมิตกลับไปในวันที่เธอฆ่าแม่ของตัวเอง
แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่คาดเหล่าซากศพเมโมที่ลุกขึ้นมานั้นไม่ได้พุ่งเข้ามาโจมตีอากาธาแต่มันกลับพุ่งเข้ามาโจมตีทำร้ายวันด้าแทนดูเหมือนว่าอากาธาจะควบคุมทุกอย่างเอาไว้แม้กระทั่งการสะกดจิตวันด้าถูกจับตัวและขู่ให้มอบพลังแต่วันด้าก็ใช้พลังฮึดสุดท้ายนี้ออกมาได้ก่อนจะพุ่งเข้าใส่อากาธาจนพวกเธอทั้งสองคนหลุดออกจากนิมิตวิชั่นพยายามเข้ามาช่วยเมียแต่ก็ถูกวันด้าใช้พลังกันเอาไว้ไม่ให้เข้ามายุ่งวันด้าตัดสินใจสู้ตายถ้าอากาธาอยากได้พลังเธอก็จะมอบมันให้วันด้าลอยขึ้นไปบนฟ้าและก็ยิงพลังเข้าใส่อากาธารัวๆไม่ยั้งบางลูกก็ไม่โดนอากาธาลอยไปชนม่านพลังส่วนลูกไหนที่โจมตีโดนอากาธาก็ถูกเธอดูดพลังออกไปจนหมดยังไม่พอหรอกวันด้ายิงเข้ามาอีกสิอากาธาบอกกับวันด้าวันด้ายิงพลังเครื่องสุดท้ายเข้าใส่จนเธอหมดแรงและมันก็ถูกอากาธาดูดเข้าไปจนหมดร่างกายของวันด้าเริ่มเหี่ยวลงจนดูเหมือนคนแก่เพราะเธอถูกดูดพลังมากเกินไปอากาธาบอกกับวันด้าว่าอ้อวันด้าที่ฉันเคยบอกเธอไปว่าพอได้พลังของเธอมาแล้วฉันจะให้เธอได้อยู่กับครอบครัวที่ยังมีความสุขนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเมื่อไล่เวทออกมาแล้วมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้โลกที่เธอสร้างมันแตกสลายไปแล้วแต่เธอก็จะแตกสลายแบบเดียวกันอากาธามองไปที่วันด้าในสภาพไร้เรี่ยวแรงแล้วก็พูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเยาะเย้ยสะใจและอากาธาก็เริ่มไล่คาถาบทสุดท้ายเพื่อจะจบเรื่องราวนี้ไปซะแต่คาถาของอากาธากลับไล่ไม่ออกไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไล่ไม่ออกวันด้าเงยหน้าขึ้นมามองอากาธาใบหน้าที่เหี่ยวเฉาค่อยๆกลับมาสวยเปล่งปลั่งอีกครั้งนึงและมือที่เคยดำจากการถูกดูดพลังเวทไปก็หายกลับมาเป็นปกติกำแพงเวทเฮกซ์รอบๆตัวเธอค่อยๆเผยสัญลักษณ์รูนออกมาให้เห็นแม่มดที่เป็นคนร่ายรูนเท่านั้นที่จะสามารถร่ายเวทในอาณาเขตได้ขอบใจนักที่สอนอากาธาวันด้าใช้วิธีน้ำยอกเอาน้ำบ่งกับอากาธาที่จริงแล้ววันด้าไม่ได้ยิงใส่อากาธาพลาดในตอนต่อสู้เธอจงใจยิงพลาดเพื่อจะเขียนรูนเอาไว้ที่ม่านพลังเฮกซ์โดยที่ไม่ให้อากาธารู้ตัวสายเกินไปแล้วสำหรับอากาธาตอนนี้วันด้าจัดการดูพลังทั้งหมดของเธอคืนมาจากอากาธาพลังนั้นมากมายมหาศาลมันไหลเข้าไปในร่างกายของวันด้าไม่หยุดจนกระทั่งมันเปลี่ยนแปลงวันด้าให้กลายเป็นสกาเลต วิชเต็มตัวเธอได้ภาพลักษณ์ใหม่และชุดใหม่สวยสง่าสมกับการเป็นแม่มดในตำนานอากาธาทำสีหน้าตกใจก่อนจะพูดขึ้นมาว่าพระเจ้าช่วยเธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรลงไปวันด้าวันด้าพาอากาธาบินกลับลงมาที่พื้นอากาธายอมรับความพ่ายแพ้และถามว่าจะจับเธอไปขังไว้ที่ไหนก็ตามใจวันด้าก็บอกไปว่าที่นี่ยังไงอากาธางงเธอหมายความว่ายังไงที่นี่อากาธาถามวันด้าบอกว่าฉันจะขังเธอเอาไว้ในฐานะเพื่อนบ้านจอมจุนแบบที่เธอเลือกจะเล่นบทนี้ตอนที่มาที่นี่ยังไงล่ะอากาธากลัวมากเธอบอกกับวันด้าว่าขอร้องล่ะเธอไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังปลดปล่อยอะไรออกมาเธอยังจะต้องใช้ฉันนะวันด้าวันด้าบอกไปว่าถ้าฉันต้องการตัวเธอเมื่อไหร่ฉันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันจะหาเธอได้ที่ไหนก่อนที่เธอจะไล่เวสอากาธาให้กลับไปเป็นแอคเนสเพื่อนบ้านจอมจุนแล้วก็ขังเธอเอาไว้ในเมืองนี้วันด้ากลับไปหาครอบครัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอรู้ว่าเธอจะต้องแก้ไขทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกตินั่นแปลว่าเธอจะต้องเสียครอบครัวของเธอไปม่านพลังเฮ็กซ์ค่อยๆหดตัวกลับเมืองรอบๆนอกก็ค่อยๆทยอยกลับมาเป็นเมืองปกติวันด้าพาทุกคนกลับบ้านบรรยากาศกลายเป็นเวลากลางคืนเธอพาลูกๆเข้านอนและวันด้ากับวิชั่นก็บอกว่าพวกเขาภูมิใจในตัวลูกๆมากแค่ไหนและก็ดีใจที่ทั้งสองคนเลือกที่จะมาเกิดเป็นลูกของเธอวันด้าลงมาที่ชั้นล่างยืนมองรูปของครอบครัวและก็พยายามสั่งลากับวิชั่นแม้วิชั่นจะรู้ว่าเขากำลังจะหายไปในอีกไม่นานแต่วิชั่นก็อยากจะรู้คำตอบสุดท้ายจากปากของวันด้าว่าเขาคือตัวอะไรกันแน่วันด้าบอกกับวิชั่นว่าเขาคือเศษเสี้ยวของไมล์สโตนที่ยังอยู่ในตัวเธอคือร่างกายและเลือดเนื้อของคนที่เธอรักที่เธอสร้างขึ้นคือความเศร้าโศกและความหวังเหนือสิ่งอื่นใดวิชั่นคือคนที่เธอรักนั่นเองทั้งสองคนจูบกันวิชั่นมีน้ำตาไหลออกมาเขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะมีน้ำตาไหลออกมาได้ใครจะรู้ว่าต่อไปวิชั่นจะได้เป็นอะไรอีกม่านพลังเดินทางมาจนถึงบ้านของพวกเขาวิชันกำลังจะกล่าวลาวันด้าไปครั้งสุดท้ายวันด้ารีบห้ามวิชันเอาไว้ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าพวกเราจะได้กล่าวสวัสดีกันอีกครั้งนึงวิชันยิ้มให้วันด้าและร่างกายของเขาก็ค่อยๆสลายหายไปในที่สุดเมืองทั้งเมืองกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงวันด้าเดินออกไปพบกับโมนิก้าเพื่อร่ำลาระหว่างทางผู้คนที่เคยถูกเธอสะกดจิตต่างก็มองวันด้าด้วยสายตาที่เกลียดชังแต่โมนิก้าก็เข้าใจความรู้สึกของวันด้าดีเพราะเธอนั้นเสียแม่ไปถ้าหากเธอมีพลังแบบวันด้าโมนิก้าก็คงจะทำแบบเดียวกันหลังร่ำลาเสร็จวันด้าแปลงร่างเป็นสกาเลต วิชแล้วก็บินหายไปโมนิก้าเองหลังเรื่องทุกอย่างจบลงเธอก็ได้พบกับสกรอคนหนึ่งที่มาแจ้งข่าวว่ามีเพื่อนเก่าของแม่เธอที่อยู่นอกอวกาศอยากจะพบโมนิก้าซึ่งก็คือเนื้อหาที่จะพาไปต่อในหนังเรื่อง The Marvels ส่วนวันด้านั้นตอนนี้เธอหนีมาอยู่คนเดียวเงียบๆที่กระท่อมกลางป่าเธอนั่งอยู่หน้าบ้านจิบชาเงียบๆคนเดียวแต่ทว่าในห้องนอนของวันด้านั้นมีร่างจิตอีกร่างนึงกำลังอ่านตำราดาร์คโฮอยู่และจู่ๆก็มีเสียงของลูกฝาแฝดตะโกนมาขอความช่วยเหลือซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่จะพาเราไปสู่หนังเรื่อง Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness และซีรีส์ Wanda Vision ก็จบลงจบกันไปแล้วกับซีรีส์ Wanda Vision ทั้ง9 episode ถ้าเพื่อนๆชอบผมขอคนละ1แชร์ให้กับคนอื่นได้ดูคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันด้วยนะครับก่อนจากกันถ้าเพื่อนๆอยากฟังสรุปเนื้อหาหนังเก่าเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่